สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเนมจากสวนนุ่งเลิศนะครับวันนี้ก็จะพาเข้าแปลงมาดูวิธีการกําจัดหญ้ากับหญ้าที่มันรกๆแบบนี้นะครับว่าเราจะมีวิธีการจับกําจัดหญ้ายังไงบ้างนะครับโดยส่วนตัวผมเนี่ยหญ้าแบบนี้นะครับผมจะใช้วิธีการฉีดยาฆ่าหญ้าเลยนะครับหลายๆคนก็สงสัยว่ายาฆ่าหญ้าเนี่ยเราใช้อะไรฉีดแล้วฉีดแบบไหนถึงจะไม่ส่งผลกระทบต่อทุเรียนของเรานะครับนี่ผมฉีดไปเป็นเวลาประมาณ 4-5 วันได้แล้วหญ้าเริ่มเหลืองนะครับผมก็เลยถ่ายวิดีโอให้ดูแล้วก็จะบอกวิธีการฉีดให้นะครับพอดีวันที่ฉีดนั้นอากาศร้อนนะครับถ่ายวิดีโอไม่ได้ฉีดคนเดียวนะครับสะพายถังฉีดด้วยก็ถือกล้องลำบากนะครับวันนี้ก็เลยจะหาเขามาดูกันหน่อยนะครับตรงนี้เป็นหญ้าดอกนะครับหรือว่าหญ้าพันธุ์นะครับยาที่ผมใช้ฉีดเนี่ยจะเป็นไกลโฟเสตนะครับเป็นยาชนิดดูดซึมกำจัดยาฆ่าหญ้านะครับนี่กำจัดหญ้าแบบนี้เลยนะครับเราสามารถฉีดเข้าไปได้ลึกถึงโคนขนาดไหนผมจะให้ดูนะครับหญ้าท่านผู้ชมเห็นไหมตรงนี้แห้งๆเนี่ยคือโดนยาฆ่าหญ้านะครับข้างในเข้าไปอีกเนี่ยนะครับเนี่ยทุเรียนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับมีแต่นกมาเหยียบยอดนี่ทำให้ยอดเสียหายนะครับเนี่ยส่วนหญ้าพวกนี้ต้นสูงๆเนี่ยเราก็เหยียบให้เขาล้มแบบนี้นะครับนี่เหยียบให้ล้มแบบนี้แล้วก็ฉีดจี้ลงที่โคนเลยนะครับไล่มาอย่างนี้แบบเนี้ยนะครับเราก็สามารถฉีดเข้าไปที่ใบตรงใต้โคนได้เลยนะครับฉีดยังไงก็ได้พยายามอย่าให้ใบมันอย่าให้ละอองยาโดนใบทุเรียนนะครับโดนที่ลำต้นโดนที่อะไรนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเนี่ยก็ฉีดธรรมดาเลยนะครับนี่เดินฉีดอย่างนี้เลยนะครับเดินฉีดเนี้ยดูจังหวะลมดีๆเวลาลมพัดมาก็หยุดฉีดนะครับเราต้องระวังนะเวลาปิวโดนใบทุเรียนจะถามว่าทำให้ทุเรียนตายไหมไม่ตายหรอกนะครับโดนนิดหน่อยเนี่ยต้นไม้แบบเนี้ยทุเรียนเนี่ยถือว่าเป็นไม้โตนะครับไม้โตโดนยาฆ่าหญ้าไปนิดหน่อยก็ไม่ถือว่ากระตายนะครับไม่อยากให้กังวลในเรื่องนี้นะครับเนี่ยสามารถฉีดได้นะครับฉีดได้เลยเนี่ยฉีดบนนี้เลยหรือจะใช้พวกเป็นอะไรนะกูโฟซินเนตที่เป็นเผาไหม้ก็ได้นะครับเผาไหม้กึ่งดูดซึมก็ได้นะครับได้เลยหรือจะผสมยาฆ่าหญ้าชนิดแบบยาคุมหญ้าที่ป้องกันการงอกของเมล็ดผสมเข้าไปด้วยก็ได้นะครับเวลาดอกหญ้าพวกนี้ตกลงมาหญ้าอันไหนที่เป็นดอกพวกนี้มันมีเมล็ดมันก็จะไม่ขึ้นตามนะครับแต่ผมไม่ผสมแค่ไกลโฟเสตธรรมดานะครับฉีดอย่างนี้เลยเดี๋ยวไปดูโคกอื่นนี่เดี๋ยวดูโคกนี้อ่ะโรคๆแบบนี้เลยนะครับคือข้อดีของการฉีดยาฆ่าหญ้าเนี่ยเยอะนะครับมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับแต่ผมมองว่ามันเป็นข้อดีมากกว่าข้อเสียเวลาหญ้ามันตายรากหญ้าข้างล่างมันก็จะเน่าแล้วมันจะเกิดโครงอากาศทําให้รากทุเรียนเราเดินไม่ได้นะครับเดินมาได้นะไม่ใช่เดินไม่ได้นะครับยิ่งดินสูงเท่าไหร่รากยิ่งเดินดีนะครับเนี่ยยิ่งหญ้าแบบเนี้ยนะครับกอดโคนแบบเนี้ยเนี่ยผมก็ฉีดยาฆ่าหญ้าเข้าไปแล้วเริ่มเหลืองแล้วนะพอหญ้าพวกนี้ตายรากก็เน่าหลากทุเรียนก็สบายเลยทีนี้หญ้าเยอะๆแบบนี้ไม่เป็นผลดีนะครับไม่เป็นผลดีไม่ใช่ว่าเขาจะมีดีอย่างเดียวก็คือคุมหน้าดินไว้ไม่ให้มันแห้งแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดเราเอาทําให้โล่งให้เตียนเลยเนี่ยมันก็ดีกว่าปล่อยให้หญ้ารกก็หลายๆคนนะครับหลายๆสวนใช้วิธีการตัดหญ้าตัดได้นะครับแต่ว่ามันก็สะอาดแต่ข้างบนข้างล่างดินเนี่ยก็ยังมีรากหญ้าแบบเป็นผังผืดอยู่ทําให้รากทุเรียนเราเนี่ยเดินไม่ได้นะครับทําให้ยอดไม่พุ่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูนะหลังจากที่หญ้าตายไปแล้วประมาณ 1-2 เดือนแค่นั้นต้นเนี่ยจะพุ่งมากเลยนะครับพุ่งขึ้นแบบแตกยอดดีแตกยอดสวยเลยนะครับตอนเย็นตอนนี้ผมก็มาให้น้ําทุเรียนนะครับมาให้น้ําเพราะว่ามีหลายแปลงนะครับผัดกันให้ตรงนี้ก็เป็นมันสำปะหลังนะครับนี่เป็นพืชที่เลี้ยงปลูกมันระบบน้ําหยดนะครับปลูกได้ประมาณ1เดือนแล้ว1เดือนนะครับเนี่ยขึ้นประมาณนี้แหละเกือบเดือนลดน้ํา3วันลดทีนึงนะครับปล่อยน้ําหยดเป็นพืชที่เลี้ยงได้ในร่องนี้นะครับข้อเสียก็คือเราได้รื้อถอนสายน้ําบ่อยแค่นั้นเองนะครับหญ้าก็เริ่มเหลืองแล้วต้นก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ดูสภาพแบบเนี้ยไม่ค่อยสวยเนี่ย1เลยมีพวกนกมาเหยียบยอดแล้วก็สภาพอากาศนะครับสภาพอากาศมันไม่เอื้อเท่าไหร่ช่วงนี้มันร้อนนะครับปุ๋ยผมยังไม่ได้ให้เลยนะครับนี่เดี๋ยวรอฉีดยาฆ่าหญ้าตายนะครับผมค่อยจะเอาปุ๋ยอินทรีย์มาใส่แต
ก็คือปุ๋ยขี้ไก่แกลบแล้วก็บวกกับปุ๋ยเคมี0633นะครับเป็นการเร่งต้นในช่วงที่จะเข้าฝนพอดีแล้วนะเนี่ยๆเราต้องกำจัดหญ้าตอนนี้เลยเพราะว่าอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าในฝนก็จะมานะครับมันเป็นช่วงที่เราที่จะต้องเตรียมโคนให้สะอาดในช่วงที่เราจะเร่งต้นโตในช่วงหน้าฝนนี่แหละคือเป็นเทคนิคที่ผมทำทุเรียนแบบว่าท่านผู้ชมอาจจะเคยเห็นหลายแปลงของผมทำไมรู้สึกมันโตไวจังใช่ไหมครับเนี่ยเราเตรียมการตั้งแต่เนิ่นๆแบบนี้ในช่วงที่เราเร่งได้ก็คือช่วงหน้าฝนนั่นแหละเราเร่งปุ๋ยเร่งยาเข้าไปเลยนะครับช่วงนี้ผมก็ปล่อยธรรมดาด้วยหญ้าสูงท่วมหัวผมเลยนะช่วงนี้ก็ปล่อยธรรมดาไปให้แต่น้ำนะครับปุ๋ยยังไม่ได้ให้นะครับเดี๋ยวรอหญ้าตายเราค่อยให้ปุ๋ยเนี่ยได้แหวกหญ้าเข้าไปเลยนะครับแรงนี้ปลูกเพิ่งปลูกปีนี้นะครับยังไม่เต็มปีแต่ต้นก็ได้ยอดหลายยอดแล้วนะครับประมาณ 2-3 ฉัตรแล้วเริ่มเหลืองหมดแล้วนะครับเนี่ยผมก็ฉีดข้าวจี้เข้าที่โคนเลยข้างบนผมก็ไม่ฉีดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะปิวโดนทุเรียนนะครับก็ฉีดจี้เข้าที่โคนเข้าที่โคนไปเลยตายอยู่นะครับแต่จะตายช้าถ้าเกิดอยากให้ตายไวเราต้องเหยียบลงนะครับเหยียบให้เขาล้มแล้วก็ฉีดให้โดนทุกใบอันนั้นจะตายไวนะอันนี้ประมาณ 1-2 อาทิตย์เนี่ยถึงจะตายหมดผมผสมยาอยู่ที่ถัง20ลิตรเนี่ยประมาณปลากระป๋องนะครับกระป๋องปลากระป๋องเนี่ย1กระป๋องกับอีกครึ่งนึงนะครับผสมน้ำต่อ20ลิตรฉีดก็ไม่ได้ฉีดจนเปียกโชกนะครับฉีดธรรมดาเหมือนเราฉีดยาฆ่าหญ้าทั่วไปนี่แหละนะไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับและหลายคนก็กลัวโอ้ฉีดยาฆ่าหญ้าแล้วทุเรียนจะตายนะครับเราไม่ได้ฉีดโดนทุเรียนก็ไม่มีปัญหานะครับดูสิผมปล่อยให้หญ้าขึ้นแบบนี้เลยเดี๋ยวหญ้าตายเน่าลงมาก็จะเป็นปุ๋ยอีกนะต้นเล็กๆแบบนี้เนี่ยผมให้น้ำอยู่ที่ประมาณ30นาทีนะครับหัว200ลิตรนะครับ200ลิตรให้น้ำอยู่ที่200ลิตรก็เฉลี่ยแล้วประมาณต้นละเกือบ100ลิตรนะครับการให้น้ำเดี๋ยวข้ามไปดูฝั่งนู้นกันนะครับฝั่งนี้ก็เริ่มเหี่ยวแล้วนะครับเริ่มเหี่ยวแล้วตอนนี้ก็เริ่มเป็นทรงเป็นอะไรขึ้นมาสวยๆแล้วแต่เสียดายนะครับนกเนี่ยเหยียบยอดนะครับเข้ามาเหยียบยอดทำให้ยอดเนี่ยมันพังนะครับก็ต้องเอาไม้มาค้ำไว้ให้นกมันมาเหยียบตรงนี้แทนนะครับเหยียบไม้แทนแต่โคนขยายไวนะครับเห็นไหมผมอยากให้ดูที่โคนเนาะเดี๋ยวรอหญ้าตายก่อนผมจะพามาถ่ายดูอีกทีนึงมันจะได้เห็นชัดๆนะครับเพราะว่าในการดูแลทุเรียนเล็กของผมเนี่ยผมจะเน้นไปที่ทางดินมากกว่าทางใบนะครับสังเกตดูใบก็จะไม่ค่อยสวยหรอกนะใบก็จะเป็นอย่างเงี้ยแต่ข้างล่างแข็งแรงระบบรากแข็งแรงนะครับไม่ค่อยมีปัญหาเดี๋ยวรอเข้าฝนเข้าอะไรเนี่ยรากเยอะๆแล้วเนี่ยพุ่งแน่นอนนะครับแปลงนี้ผมทำโคกไว้อยู่ที่10x12เมตรนะครับระหว่างร่องกลางก็ปลูกมันสับปะหลังนะครับได้4 ร่องเฉลี่ยนะครับผมทำมันสับปะหลังอยู่ในสวนทุเรียนเนี่ยอย่างไม่ได้เลยเนี่ยประมาณ 6-8 ตันต่อไร่นะครับทั้งที่ไม่เต็มพื้นที่นะครับถ้าเกิดเต็มพื้นที่จริงๆเนี่ยน่าจะได้10ตันขึ้นนะครับในการทำมันสับปะหลังเพราะว่าเรามีการเอาเทคนิคที่เราดูแลทุเรียนเนี่ยเข้ามาจัดการมันด้วยไม่ว่าจะเป็นการสะสมอาหารเคลื่อนย้ายอาหารนะครับการบล็อกยอดหยุดการเจริญเติบโตของยอดไม่ให้มันขึ้นยอดสารอาหารที่หามาได้วิ่งลงหัวหมดนะครับเดี๋ยวผมจะพาชำแหละอีกสักคลิปนึงนะครับผมว่าจะทำหลายคลิปแล้วเรื่องการทำมันและหลายคนสนใจอยู่นะครับตอนนี้1เดือนแล้วนะครับประมาณ1เดือนก็จะเริ่มให้ปุ๋ยแล้วนะครับปุ๋ยก็จะให้เป็นสูตร2088ผสมมากับน้ำนะครับวันละ1กิโล1กระสอบ50กิโลใส่ได้50วันนะครับปล่อยมาเลยในพื้นที่10ไร่นะครับแต่เป็นมันจริงๆเนี่ยปลูกมันจริงๆเนี่ยจะได้อยู่ประมาณสัก 3-4 ไร่นะครับนอกนั้นก็จะเป็น
ของทุเรียนไปเนี่ยอย่างเช่นตรงเนี้ยรองกลางก็ไม่ได้นะครับรองกลางก็ไม่ได้เราต้องเว้นระยะห่างจากทุเรียนพอสมควรนะครับจากโคนต้นมาถึงร่องมันเนี่ยเว้นระยะห่างประมาณ 4-5 เมตรเพราะว่ากิ่งมันเนี่ยเวลามันขยายออกมามันออกมาไกลแล้วจะบดบังแสงทุเรียนทำให้ทุเรียนเนี่ยพูดง่ายก็คือกิ่งไม่สวยอ่ะกิ่งเสียทรงนะครับมันจะไม่ยืดกิ่งออกมาทางตรงที่มีมันประมาณนี้นะครับใครที่สอบถามเรื่องของการฉีดยาฆ่าหญ้านะครับก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับแค่ฉีดยาฆ่าหญ้าไม่ได้ทำให้ทุเรียนเรามีปัญหาเหมือนกันกับการพรวนดินนั่นแหละนะครับหลายๆคนก็แอนตี้ผมว่าการพรวนดินเนี่ยมันไปทำลายระบบรากทุเรียนใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะการพรวนดินอ่ะเราไม่ได้ไปสับรากเขานะครับเราพรวนอย่างถูกวิธีต้นไม้ก็โตไวนะครับถ้าเกิดเราพรวนผิดวิธีเนี่ยพรวนเข้าไปใกล้โคนต้นยังไงก็เสียหายนะครับแต่เราพรวนเพื่อให้ดินมันโปร่งเราไม่ได้พรวนเพื่อให้ระบบรากเขาเสียหายไปเดี๋ยวพาไปดูอีกสัก 2-3 ต้นแล้วผมจะขออนุญาตปิดวิดีโอนะครับให้น้ำทุเรียนผ่านไปแล้วประมาณ30นาทีแล้วผมก็จะมาเปลี่ยนเป็นให้มันและทีนี้นะครับอันนี้จริงให้พร้อมกันได้แต่ว่าต้องเร่งเครื่องหน่อยนะครับคือการวางระบบน้ำของผมเนี่ยคือผมวางไว้ให้ได้ทั้งแปลงในการขึ้นน้ำครั้งเดียวเพื่อที่จะไม่เสียเวลานะครับผมวางระบบน้ำในแปลงเนี้ยนะครับ10ไร่เนี่ยติดน้ำครั้งเดียวติดเครื่องครั้งเดียวคือได้ทั้งมันได้ทั้งทุเรียนเลยนะครับโอ้ดูต้นนี้นะครับทรงสวยมากนะดูการแตกยอดใบไม่สวยหรอกเพราะว่าไม่ได้เร่งปุ๋ยทั้งใบนะครับตัวนี้เร่งทางระบบรากรอระบบรากแข็งแรงนะครับเราเทคปุ๋ยเทคอะไรเข้าไปพอใบพอระบบรากเยอะก็จะกินปุ๋ยได้เก่งพอกินปุ๋ยได้เก่งแล้วต้นไม้เราก็จะโตไวนะครับโอเควันนี้ก็ขออนุญาตปิดวิดีโอเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวรอหญ้าตายผมจะมาอัปเดตทีนึงใครที่กลัวนะครับก็อย่าเพิ่งฉีดเดี๋ยวรอผมฉีดให้ดูก่อนนะครับรอให้ผมถ่ายอีกวิดีโอนึงมาดูก่อนว่าหญ้าตายแล้วทุเรียนจะตายด้วยไหมหลังจากมั่นใจแล้วค่อยทำตามนะครับโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ